สวัสดีค่ะวันนี้จะมาแนะนำแคลอรี่ตัวหนึ่งของจูมล่ามีชื่อว่าโฟก้าแคลอรี่เรามาดูการใช้งานด้วยกันนะคะก่อนอื่นท่านต้องไปดาวน์โหลดคอมโพเนนต์โฟก้าแคลอรี่จากเว็บไซต์ของโฟก้าหรือดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ Church in Thai ซึ่งทางทีมงานได้จัดไว้ให้ท่านจากนั้นให้ท่านทำการติดตั้งไปยังเว็บไซต์ของท่านเรามาดูด้วยกันนะคะไปที่ติดตั้งถอนการติดตั้งบราวไปยังไฟล์ Component Foca Gallery version 2.8 ที่ท่านได้ดาวน์โหลดไว้จากนั้นให้ทำการอัปโหลดไปยังเว็บไซต์ของท่านรอสักครู่หนึ่งนะคะความเร็วในการอัปโหลดไปยังเซิร์ฟเวอร์เว็บไซต์ของท่านขึ้นอยู่กับความเร็วของอินเทอร์เน็ตของท่านนะคะตอนนี้เราได้มาแล้วนะคะได้อัปโหลดขึ้นเซิร์ฟเวอร์เป็นที่เรียบร้อยแล้วจากนั้นให้ท่านทำการ install เลยนะคะไม่ต้องคลิกที่อัปเกรดให้คลิกที่ install ค่ะก็จะเป็นหน้าตาของ Foca Gallery นะคะนี้จะเป็นส่วนของ control panelวิธีการใช้งานเราต้องเริ่มต้นที่ category ก่อนคลิกที่ category นะคะมี2 ส่วนคือใน top bar กับของไอคอนนะคะเราคลิกเข้าไปที่ไอคอนก็ได้ค่ะจะเจอหน้าตาแบบนี้เราก็ทำการสร้าง category ใหม่นะคะเราสามารถตั้งชื่อเป็นได้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษขอตั้งเป็นภาษาไทยนะคะใช้ชื่อว่าภาพสวยสวยจากอินเทอร์เน็ตในส่วนข้างล่างก็ท่านจะตั้งเป็นภาษาอังกฤษหรือตัวเลขก็ได้นะคะอันนี้ไม่ซีเรียสค่ะจากนั้นให้ท่านทำการบันทึกเราได้แคตตาล็อกมา1แคตตาล็อกแล้วนะคะนี่เราจะสร้างแคตตาล็อกที่2รอไว้เลยนะคะเราก็เข้ามาที่สร้างใหม่ตั้งชื่อเหมือนเดิมตั้งว่าภาพพื้นหลังช่องที่2ท่านก็จะใส่เป็นตัวเลขหรือภาษาอังกฤษก็ได้นะคะแล้วแต่ท่านท่านก็ทำการบันทึกอันนี้ใส่รอไว้2 category นะคะทีนี้เรามาดูการใส่รูปภาพเข้าไปใน category แล้วก็มาคลิกที่รูปภาพคลิกที่สร้างใหม่เดี๋ยวเราจะใส่ภาพเข้าไปในแต่ละ category อย่างละ2รูปนะคะมาแล้วนะคะ Foca Gallery Image เราก็ตั้งชื่อตามชื่อภาพของท่านนะคะช่องที่2ก็เหมือนเดิมจะใส่เป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษก็ได้เพราะว่าเมื่อทำการบันทึกก็จะเป็นตัวเลขออกมานะคะอันนี้ไม่ซีเรียสนะคะแล้วก็เรามาเลือกแคตตาล็อกอันนี้เราจะใส่ไปที่แคตตาล็อกแรกก่อนก็คือภาพสวยๆจากอินเทอร์เน็ตที่เราตั้งชื่อไว้เมื่อกี้นะคะไปแล้วค่ะทีนี้เราจะใส่รูปภาพยังไม่มีภาพให้ท่านเลือกใช่ไหมคะท่านต้องไปบราวภาพที่ท่านเก็บไว้ในเครื่องของท่านก่อนทำการอัปโหลดขึ้นไปและคลิกที่ภาพจากนั้นทำการบันทึกค่ะเราได้มาแล้ว1ภาพนะคะเมื่อกี้อย่างที่บอกไว้ว่าใน1 category จะใส่ไว้2ภาพนะคะ category ละ2ภาพเราก็มาสร้างใหม่ทำเหมือนเดิมตั้งชื่อเลือก category เรายังคงเลือก category แรกนะคะก็คือภาพสวยๆจากอินเทอร์เน็ตแล้วมาดูรูปภาพเห็นไหมคะว่าภาพที่2ยังไม่มีเราก็ต้องบราวทำการอัปโหลดขึ้นเซิร์ฟเวอร์อีกครั้งหนึ่ง
แล้วก็คลิกที่ภาพที่ต้องการแล้วทำการบันทึกเราได้มา2ภาพแล้วนะคะทีนี้เราจะใส่ภาพลงไปในแคตตากรีที่2ที่เราตั้งทิ้งไว้เมื่อกี้นะคะแล้วก็เข้ามาที่สร้างใหม่เหมือนเดิมแล้วก็ใส่ชื่อตั้งว่าอะไรก็ได้นะคะเลือกแคตตากรีที่2นะคะที่เราตั้งไว้เมื่อกี้ก็คือภาพพื้นหลังนะคะนี่เรามาเลือกรูปภาพก็บล้าวอัพโหลดภาพที่ท่านต้องการขึ้นไปเหมือนเดิมคลิกที่ภาพที่ท่านอัพโหลดไปเมื่อกี้แล้วทำการบันทึกอันนี้เราจะเห็นความแตกต่างแล้วนะคะว่าตอนนี้เนี่ยภาพที่3จะไปอยู่อีกแคตตากรีหนึ่งนะคะซึ่งภาพที่เราเพิ่งอัปโหลดเมื่อกี้ก็คือภาพนี้สวยจังเลยภาพนี้นะคะก็จะอยู่ในแคตตากรีชื่อภาพพื้นหลัง2ภาพแรกจะอยู่ในแคตตากรีที่ชื่อภาพสวยๆจากอินเทอร์เน็ตนะคะแต่ทีนี้เนี่ยเราจะเอาขึ้นมาอีกภาพนึงเอาไปไว้ที่ภาพพื้นหลังตั้งชื่อเหมือนเดิมเลือกแคตตากรีที่2เหมือนเดิมนะคะภาพพื้นหลังแล้วก็ไปเลือกภาพที่ต้องการจะใส่นะคะภาพที่4เป็นภาพนกแล้วก็อัพโหลดขึ้นไปนะคะจากนั้นเลือกภาพที่เราเพิ่งอัพโหลดไปเมื่อกี้แล้วทำการบันทึกค่ะค่ะตอนนี้เราก็ได้ภาพในแคตตาล็อกภาพพื้นหลังมา2ภาพนะคะภาพสวยๆจากอินเทอร์เน็ตอีก2ภาพจากนั้นเราก็ไปทำการโยงลิงก์เข้าไปหาที่เมนูนะคะหรือไปที่เมนูที่เราต้องการคลิกเข้ามาเพื่อจะแสดงภาพนะคะอันนี้ขอยกตัวอย่างที่เมนูเราไปที่เมนูแล้วเราก็ทำการสร้างใหม่เราจะสร้างเมนูใหม่เมื่อเราคลิกที่สร้างใหม่เราก็มาทำการลิงก์กับ Poka Gallery ค่ะก็คลิกที่Poka Gallery Category List Layout นะคะจากนั้นท่านก็ทำการตั้งชื่อขอตั้งชื่อว่าทดสอบภาพนะคะค่ะจากนั้นท่านก็ทำการบันทึกเสร็จแล้วนะคะทีนี้เรามาดูผลงานที่เราได้ทำไปเมื่อกี้นะคะว่ารูปแบบที่ออกมาจะเป็นยังไงตรงนี้นะคะทดสอบภาพเห็นไหมคะจะมี2แคตตากรีให้เราเห็นแคตตากรีละ2ภาพนะคะในวงเล็บนี้มีเลข2อยู่นะคะพอคลิกเข้าไปก็จะโชว์ภาพ2ภาพที่อยู่ในนั้นแล้วก็จะมีชื่อภาษาไทยที่เราตั้งไว้นะคะภาพทุ่งดอกไม้ผีเสื้อเราต้องการกลับมาดูภาพในแคตตากรีอื่นก็แค่เข้าไปที่ภาพเข้าไปที่ลูกศรเมื่อกี้ก็มาคลิกแคตตากรีถัดไปก็จะโชว์2ภาพนี้นะคะต้องการดูภาพที่ใหญ่ขึ้นคลิกเข้าไปนะคะมันจะเป็นตัวเลื่อนอันนี้เสร็จแล้วนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วการใช้งาน Poka Gallery ที่แนะนำไปเมื่อครู่นี้เป็นการใช้งานระดับเบื้องต้นนะคะถ้าท่านใช้งานระดับเบื้องต้นจนคล่องแล้วท่านสามารถปรับเปลี่ยนใช้งานในระดับแอดวานซ์หรือระดับลึกลงไปอีกได้ด้วยตัวท่านเองนะคะลองศึกษาดูด้วยตัวท่านเองท่านจะได้จำได้แม่นขึ้นและใช้งานได้รวดเร็วขึ้นนะคะวันนี้ขอจบเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณมากค่ะ